ค่ะวันนี้อีกวันหนึ่งนะคะที่ทางผอ.ศูนย์สารสนเทศได้นำทีมงานและคณะเข้ามาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศวันนี้มาเป็นวิทยากรแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะน้องแหม่มวันนี้ก็ก่อนอื่นเลยก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาและก็ประเด็นที่มาเนี่ยจากที่ทราบมาว่าหัวหน้ามาอบรมกัน5วันมีตั้งแต่เรื่องของ change management ใช่ไหมคะเรื่องภาวะผู้นำกรณีศึกษาต่างๆเรื่องหัวไอทีจนถึงวันนี้เป็นเนื้องาน IT นะคะซึ่งผอ.ศูนย์สารสนเทศเองก็ไม่ได้ให้เรามาเฉพาะแจกแจงในเรื่องของ IT หรือว่า IS อย่างเดียวแต่เรายังมีเรื่องของเราจะจูนเราจะรับทราบเราจะปรับภาวะลักษณะของภาวะผู้นำในเรื่อง IT แก่หัวหน้าทั้ง16ท่านอย่างไรด้วยนะคะก็ดีใจมากค่ะค่ะวันนี้ได้มีการเล่นเกมเล่นอะไรเกมอะไรของน้องแหม่มนะคะที่ว่ามาให้หัวหน้าเล่นได้พูดคุยและเล่นเกมด้วยจริงๆแล้วหนูเหมือนกับมาดูดวงแต่ละท่านว่ามันมีแบบอย่างนึงอะนะคะที่เหมือนกับวัดว่าตัวเราเนี่ยมีลักษณะของบุคลิกภาพหรือสไตล์ของการทำงานแบบไหนแล้วมีอะไรบ้างที่มันเหมือนคล้ายๆกับ DNA ของเราอะทีนี้วันนี้พอมาเล่นกันดูปรากฏว่าหนึ่งคือหัวหน้าสนุกด้วยมันเป็นภาคบ่ายก็ไม่หลับอะนะคะและก็เรารู้ว่าจริงๆแล้วคนของเรานะหัวหน้า76ท่านเนี่ยเกินครึ่งหนึ่งที่มีทักษะคือหมายถึงว่ามีลักษณะบุคลิกลักษณะของความเป็นคน IT อยู่แล้วและอีกส่วนหนึ่งที่มีลักษณะของคนที่จะบริหาร IT ได้อยู่แล้วฉะนั้นพอหนูเห็นอันนี้ออกมาแล้วหัวหน้าเขาสนุกด้วยใช่ไหมคะมันเลยรู้เลยว่าองค์กรเราถ้าจะพัฒนาระบบ IT ภายใต้การบริหารของหัวหน้ากลุ่มงานสารเทศทั้ง76จังหวัดรับรองว่างานของเราพัฒนาไปได้ด้วยดีแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องแหม่มมากค่ะสวัสดีค่ะ